เมื่อปีที่แล้วผมได้ดูหนังเรื่องนึงครับชื่อว่าโนบมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเรื่องหนังกับสัตว์หมายถึงหนังมูวี่นะครับมีช่วงหนึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับกอร์ดี้ลิงชิมแปนซีคุ้มข้างทำลายผู้คนอันนี้ไม่ได้สปอยนะครับมีอยู่ในทีเลอร์มันทำให้ผมสนใจและนึกถึงเรื่องชิมแปนซีตัวนึงครับและวันนี้เราจะพามารู้จักกับทาวิสชิมแปนซีที่ทำลายคนจริงๆทาวิสชิมแปนซีที่เกิดขึ้นในวันที่21ตุลาคมปี1995หลังจากทาวิสคลอดได้3วันทาวิสก็มีครอบครัวเลยโดยการอุปถัมภ์ของเจอโรมและแซนด้าทั้งคู่นำทาวิสไปเลี้ยงดูแบบมนุษย์เลยครับดูแลเหมือนเด็กคนนึงทาวิสโตขึ้นมาพร้อมกับครอบครัวใช้ชีวิตปกติเหมือนเป็นเด็กคนนึงแซนด้าพยายามสอนทาวิสด้วยวิธีการที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันใส่เสื้อผ้าภาษามือการกินอาหารบนโต๊ะให้อาหารสัตว์การกดดูทีวีเองรวมไปถึงการจิบไวน์ก็มีนะครับ